สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้จะพามาดูไอเดียบ่อน้ำจิ๋วนะครับความลึกประมาณ1หัวเข่านะครับความลึกประมาณ1หัวเข่าสามารถเลี้ยงปลาดุกหรือว่าปลานิลหรือปลาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมอเนี่ยปลาหมอเทศปลาหมอนานี่ชอบมากน้ำลึกประมาณ1หัวเข่านะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นี่จังหวัดสกลนครนะครับบ้านสวนพ่อตานะครับดูครับสระข้างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็มีโซลาร์เซลล์นะครับตรงนั้นไปดูสะพานนะครับไปดูสะพานข้ามสระน้ำนะครับสวนโคกหนองนาสรัชนีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับสะพานข้ามเดี๋ยวจะให้ทองดังข้ามไปก่อนนะครับทองดังข้ามไปสั่งได้นะครับสั่งได้ดูครับทองดังกำลังข้ามไปแล้วนะครับนี่บรรยากาศเอาทองดังข้ามไปนู่นไปนี่นะครับเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับเหล็กเชื่อมแล้วก็เอาไม้มาตอกสามารถเดินข้ามได้อันนี้ทองด่างเฝ้าสวนนะครับทองด่างเป็นสุนัขพันธุ์พื้นบ้านนะครับดูครับหล่อไหมครับพันธุ์พื้นบ้านเพศผู้นะครับอายุประมาณ1ปีกว่าๆ2ปีโดยประมาณนะครับนี่ครับสีดำสีน้ำตาลสีขาวสลับความชอบของเขาคือวิ่งรอบสวนนะครับวิ่งรอบสวนไปเดินไปนะครับนะนี่นะครับทองดังเดินไปบรรยากาศยามเย็นอย่างที่เห็นสวยงามนะครับมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นตะไคร้มะพร้าวส่วนนี้ประมาณ 6-7 เดือนนะครับส่วนนี้ส่วนโคกหนองนาประมาณ 6-7 เดือนบรรยากาศนี้เริ่มสวยงามขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้นายแบบของเรานะครับทองดังนะครับข้ามสะพานให้ดูนะครับนายแบบนะครับนายแบบของเรานะครับข้ามสะพานให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับช่วงวันที่15-16ตุลาคม2564นะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นพายุเข้านะครับพายุเข้าเสียงกบร้องแอบนะครับเสียงกบร้องนี่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเผื่อว่าเป็นไอเดียในการทำสระน้ำหนองน้ำเล็กๆเพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็ทำสะพานข้ามเพื่อเป็นไอเดียในการไปทำสวนนะครับเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองนะครับช่วงโควิดช่วงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ